นนี้ลุงหนอพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกระเป๋ากล้องดอมเคนิดนึงนะครับใบที่อยู่ในมือลุงหนอตอนนี้ต้องขอบคุณน้องบอสนะเขาขอให้อนุญาตให้ลุงหนอมารีวิวนะครับอันนี้เป็น F2 สียอดฮิตที่เขาตามหากันในกลุ่มกล้องกระเป๋ากล้องดอมเคก็คือสีน้ำเงินขีบครีมนะครับก็คือน้ำเงินแบบเกงยีนนี่แหละแล้วก็ขีบสีครีมนะครับใบนี้นี่ลุงว่า20กว่าปีน่าจะมี20-25ปีเป็นยุคบุกเบิกของกระเป๋าดอมเคเขาเลยนะฮะคือดูแล้วมันมีความคลาสสิกมากเนื่องจากว่าเหมือนกับเราใส่ยีนฮะใช้ไปมันจะซิซี่เซอร์อะไรก็ว่าไปนะครับดอมเคสมัยนั้นนี่เดี๋ยวลุงเอาไงเปิดให้ดูด้านในก่อนนี่คือพอมาเทียบกับยุคปัจจุบันนี่มันคนละแบบกันเลยนะยุคเมื่อก่อนนี้อินเสิร์ตเนี่ยเขาจะล็อกติดหมดเลยครับเป็นผ้าและเป็นเย็บติดไปหมดเลยเพื่อนๆไม่สามารถขยับได้เลยฮะไม่เหมือนยุคปัจจุบันที่สามารถยกโชลเดอร์แพดขยับซ้ายขยับขวาได้แต่ใบนี้มันลุงต้องบอกเลยว่าหายากนะด้านหน้าก็เป็น2ช่องแบบนี้ซึ่งปัจจุบัน F2 นี่ตรงนี้มันเต็มมันเป็นแผ่นเต็มแล้วเออเนี่ยหายากนะครับหมุดด้านในก็เป็นสีเงินเห็นไหมนี่ครับสีเงินเลยแล้วก็ไอ้ใบนี้นี่ไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกได้เลยว่าเป็นกระเป๋าของยี่ห้อดอมเคนะฮะคือปกติยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะมีโลโก้บอกใช่ไหมแต่ไอ้ตัวนี้จะต้องเปิดออกมาก่อนถึงจะรู้ว่าเป็นดอมเคนี่คือออริจินอลเขาเนี่ยฮะเราจะเห็นป้ายอยู่ด้านในนี่เห็นไหมนี่แหละครับที่บอกว่าตัวหายากถ้าเพื่อนๆ เจอในท้องตลาดนี่จัดได้แต่ใบนี้ก็สภาพดีนะมีซิปด้านในให้เรียบร้อยนะครับมีซิปให้เนี่ยฮะด้านนอกมาดูสายคล้องนิดนึงสายคล้องดอมเครุ่นแรกนี่ลุงบอกเลยแบบนี้เลยครับตัวปรับสั้นยาวมีให้ด้านเดียวไม่เหมือนยุคปัจจุบันจะมีให้2ฝั่งนะนี่เขามีด้านเดียวเลยแล้วก็พลิกมานี่เห็นมั้ยนี่คือตัวหายากตัวหนึ่งนะเพื่อนๆอย่าพลาดนะเจอในท้องตลาดนี่อย่าพลาดลุงหนอบอกเลยอ้าวด้านท้ายเขาเห็นไหมหมุดสีเงินหมดเลยครับปัจจุบันมันไม่มีอย่างนี้แล้วนะไม่มีแล้วนะฮะนี่เห็นไหมแล้วก็ที่พิเศษด้านหลังที่เขาบอกว่าเขาเล่นกันก็คือนี่ครับกระดุมเงินดอมเคที่ร้านลุงหนอยุคหลังไม่มีแล้วนะเป็นสไตล์กระดุมเงินแป๊กๆมีนะเพราะด้านหลังเขาจะเปิดทะลุถึงกันหมดเลยนะครับไม่มีกระดุมยึดย้ำนะไปเจอนี่อย่าพลาดตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้เจ้าของเขาห่วงฮะเขาไม่ขายนะครับเขาห่วงมากนะ ขอบคุณน้องบอสอีกครั้งนึงนะครับผมนะครับขอบคุณครับ